หว่างอัดคลิปน้องแมวก็มากวนก็เลยพาเข้ามาข้างในเลยนะครับมาดูมาม่าทำคลิปนะลูกสวัสดีครับผมชื่อพี่ผีครับชอบมาดูมาม่าอัดคลิปครับช่อง40ยังแจ๋วค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปถูกและดีในเดือนมีนาและเมษาที่ผ่านมาค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าของถูกและดีนั่นหมายถึงว่าพี่ให้งบนะคะมีลิมิตไม่เกิน500บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเทียบต่อ ML แล้วคุ้มค่าราคาไม่แพงด้วยนะคะดูที่คุณภาพแล้วก็ดูที่ราคาเปรียบเทียบกันด้วยเอาเป็นว่าไม่รอช้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าของที่ถูกและดีที่พี่ชอบที่ผ่านมานั้นมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยและดีตัวแรกนะคะที่พี่ประทับใจมากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาข้างล่างเนี่ยค่อนข้างมานิดหนึ่งแล้วก็พี่เป็นคนลงไอเลเนอร์ด้านล่างขอบตาด้วยนะคะเพื่อช่วยให้ตาเนี่ยมันไม่ดูบวมมากเกินไปนะคะพี่ก็ค้นหาไอเลเนอร์ที่ลงแล้วมันไม่แพนด้ามาแบบทั่วโลกอ่ะเรียกได้ว่านะคะใช้เวลาในการหามาเนิ่นนานมากๆแล้วก็มาเจอของยี่ห้อนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นของเมลินดาเนาะเป็นควิกอายไลเนอร์นะคะดูโอเซตอันนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเหมือนเนื้อคู่ที่พี่ตามหามาเนิ่นนานแสนนานเพราะว่าใช้แล้วนะคะอย่างต่ำ5ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่แพนด้าเลยทั้งที่พี่ใช้ยี่ห้ออื่นนะคะไหลเยิ้มลงไปบริเวณใต้ตานะคือจะผ่านการใช้ลองมาทุกยี่ห้อแล้วอย่างเช่นของ Urban Decay นะคะที่เป็นตัวกลายออนไอเพนซิลอันนั้นก็ไม่รอดเละเทหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาทดลองประสิทธิภาพให้ดูกันที่หลังมือนะจ๊ะแบบนึงพี่ลองกรีดที่หลังมือให้ดูนะคะนี่เขาก็จะเป็นเส้นที่คมและดำแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็คงไม่ถึงขั้นเอามือมาถูเพราะถูยังไงมันก็หลุดถูกไหมเดี๋ยวเราลองเอาน้ำแร่นะคะนี่พี่ผสมเองเป็นตัวฮาโตะมุกิผสมกับน้ำเปล่านะคะนี่พี่ฉีดให้ดูนี่นะคะเห็นไหมมันก็ยังคงอยู่อ่ะคือไม่ได้ไหลเยิ้มไปตามน้ำที่นะคะสัมผัสมาเปรียบเสมือนน้ำแร่ก็เหมือนกับน้ำหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติของบริเวณดวงตาของเรานะคะแล้วก็นี่เห็นไหมจะบอกว่าเฮ้ยดีอ่ะด้วยราคาแค่เพียงแค่70บาทเท่านั้นเองและยังไม่พอนะคะเขามีกบเหลามาให้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่พี่ชอบมากๆในราคาหลักสิบที่โอ้โคตรดีต้องไปใช้แล้วอ่ะต้องไปหาซื้อมาลองดูจะช่วยให้ลดการแพนด้าระหว่างวันของขอบตาล่างได้นะจ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นถูกและดีที่ประทับใจมากๆเลยค่ะและดีตัวที่2นะคะนั่นก็คือ Brush On ของ Q-Pace อีกแล้วค่ะเป็นรุ่น Ombre Brush อันนี้เป็นเบอร์3ที่เรียกว่าสี Sunset Glow นะคะสีเขาจะมีความไม่ค่อยซ้ำกับบัชชี่ห้ออื่นเท่าไหร่อ่ะเนี่ยมันจะมีความกึ่งอมบ่มแดดยังไงบอกไม่ถูกพี่สวอชให้ดูแล้วที่หลังมือนะจ๊ะแบบนี้เลยจะบอกว่าเป็นบลัชออนที่ดีมากๆนะคะก็ไม่แพงนะคะหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วก็เป็นสีที่ดูแพงอ่ะปัดแล้วดูเหมือนผ่านการบ่มแดดและที่สำคัญเนี่ยผิวขาวก็ใช้ได้ผิวแทนก็ใช้ได้สวยหมดเลยนะคะถือว่าเป็นบลัชออนที่ดีมากๆแล้วก็คุ้มค่าในปริมาณ10กรัมที่ใหญ่มากๆเลยค่ะตัวที่3นะคะซึ่งเป็นตัวออยล์แล้วก็เอสเซนส์ใส่ผมเซรั่มใส่ผมที่พี่อื้ออึงเวิร์นเวอร์มาหลายๆคลิปแล้วหลายท่านน่าจะทราบดีพี่ไปอ่านแล้ววิธีการอ่านชื่อที่ถูกต้องนะคะเขาอ่านว่า MySensine นะจ๊ะที่ผ่านมาอ่านผิดมาตลอดต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นรุ่นใหม่ที่พี่สั่งมาอีก2รุ่นนะจ๊ะคือที่พี่ใช้ก่อนอันนี้เป็นรุ่นออริจินอลนะคะแล้วก็รุ่นที่เป็นRichนะคะสีน้ำตาลแล้วก็อีกรุ่นนึงที่เพิ่งใช้ล่าสุดก็คือรุ่นไซซึ่งก็น่าจะมีการรีวิวไปแล้ววิธีการดูคือให้ดูตรงนี้นะคะสีจะไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยใช้หลังจากเซตผมเรียบร้อยแล้วช่วยผมเนี่ยไม่ชี้ฟูแต่ดูมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่เยิ้มไม่หนักไม่เป็นก้อนนะคะข้อดีของการใส่ออยล์ที่มีลักษณะที่เป็นน้ำใสๆแบบนี้ที่ไม่เข้มข้นมากทีนี้มาดูอีก2สูตรกันที่พี่จะรีวิวให้ดูสั้นๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นสูตรเอสเซนซ์ซึ่งลักษณะน้ำข้างในเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวๆนะคะวิธีการใช้คือใช้หลังจากสระผมเสร็จแล้วผมหมาดๆไม่ใช่ผมแห้งนะจ๊ะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมซ่อมแซมเส้นผมแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากความร้อนที่จะต้องมาทำมาเซตแต่อย่างเช่นลงไปก่อนผมมาหมาดแล้วเราจะมาเซตมาใดมาหนีบอะไรเนี่ยจะช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้เสียหายจากความร้อนนะจ๊ะลักษณะเขาก็จะเป็นเอสเซนส์ที่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความหอมอ่ะคือกลิ่นแบบหอม
หอมไม่รู้จะหอมไปไหนนะคะดีมากๆไมซินซีเนี่ยจะบอกว่าทุกสูตรเนี่ยดีหมดเลยนะคะพี่เรียกได้ว่าพี่มีแทบจะครบทุกสูตรแล้วนะคะทายชัยแทบจะครบทุกสูตรแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรอ๋อข้อดีอีกอันนึงก็คืออันนี้ปริมาณ100 ml นะคะเดี๋ยวพี่ใส่ราคาไว้ให้ซึ่งถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ใช้ได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแนะนำนะจ๊ะสำหรับการใส่ทรีทเมนต์ก่อนทำความร้อนกับเส้นผมนะคะต่อมานะคะก็อีกหนึ่งสูตรเหมือนกันไมเซนซีนอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่พี่ก็เพิ่งจะเห็นอันนี้ลักษณะขวดเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นเดิมๆที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นรุ่นชายออร่าที่เป็นโมเดิร์นชิคออร่าเซรั่มนะคะอันนี้เนาะซึ่งเขาก็จะเน้นในเรื่องการให้ผมเนี่ยมันดูแบบเป็นเซรั่มใส่ผมที่พี่ว่าจริงๆนะคะใส่ช่วงผมหมาดเนี่ยจะดีกว่ามันจะช่วยให้เซตง่ายกว่าแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นเนี่ยเป็นออยล์ใสๆแบบนี้แหละนะคะแบบนี้แหละแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมเช่นเดียวกันก็ลองหาเลือกใช้ดูนะคะพี่จะบอกเลยว่ากลุ่มออยล์ใส่ผมนะคะของยี่ห้อ MySensei เนี่ยทุกเซตทุกรุ่นทุกอะไรเนี่ยดีหมดเลยใช้ดีมากๆคนที่ผมแย่ๆผมเสียๆชี้ฟูหรือผ่านการทำสีแล้วผมแย่เนี่ยรับรองว่าใช้ออยล์พวกนี้นะคะลองหาเลือกสูตรที่เหมาะกับตัวเองรับรองว่าคุ้มมากๆเป็นอะไรที่ถูกและดีที่ดีเวอร์จริงๆอ่ะและตัวสุดท้ายนะคะของถูกและดีนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะคะพี่อาจจะเคยพูดไปแล้วนะคะในเซตของ Laneige นะคะ Laneige ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็น Eye Gel นะคะที่เป็น Eye Sleeping Mask นี่แหละนะคะที่ดีมากๆเลยนะซึ่งจะเป็นตัวที่เติมน้ำให้กับผิวนะคะข้อดีก็คือว่าเวลาใต้ตาเราเนี่ยน้องเมลโซนอีกแล้วนะคะเวลาใต้ตาของเราเนี่ยมันขาดน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดไฟลายไฟลายไม่ใช่ร่องลึกที่เป็นตีนกานะคะแต่มันคือร่องที่เป็นตาข่ายดังแห่บริเวณใต้ตาเนี่ยมันจะชัดขึ้นทีนี้ถ้าเราเติมน้ำให้กับผิวปุ๊บเนี่ยผิวมันก็จะดูตื้นขึ้นแล้วก็ไฟลายนะคะก็จะน้อยลงด้วยราคาเพียงแค่น่าจะอันนี้ซื้อแยกน่าจะหาเจอถูกสุดนี่น่าจะ89บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆสำหรับของถูกและดีของ Laneige ซึ่งเป็น Eye Sleeping Mask ส่วนนี้ก็ไปลองหาเลือกใช้ดูกันจ้าก็คือทั้งหมดของถูกและดีนะคะช่วงเดือนมีนาถึงเมษาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่ก็ตอนนี้เนี่ยใช้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของตัวที่เป็นของ Ampel N อีกหนึ่งสูตรอยู่เพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ค่อยนะคะซื้อสกินแคร์มาเพิ่มสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมาแนะนำในส่วนของผลิตภัณฑ์บำรุงผมหรือเมคอัพต่างๆอะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็เน้นเป็นของถูกและดีอย่างที่บอกค่ะไปทดลองใช้ดูนะจ๊ะแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยก็ได้ค่ะว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรสำหรับวันนี้พี่นานาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความกรุณานะคะฝากกด Subscribe ก็กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยค่ะเพื่อติดตามคลิปดีๆสำหรับวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ข้อดีของการใช้ออยล์ใส่ผมนะคะนั่นก็คือว่าจะช่วยให้ผมเนี่ยดูงาม